สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวหุ้นนะครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นะครับเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในช่วงเวลา 23:00 น.ค่ำคืนนี้อยู่กับผมจตุพรสุวรรณรัตน์ครับและผมธนชัยนันทกรครับในช่วงนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยภาวะการลงทุนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงไปนะครับปิดอยู่ในแดนลบนะครับปรับตัวลงไป 14.50 จุดด้วยกันนะครับปิดอยู่ที่ระดับ 1,560.02 จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 0.92% มูลค่าการซื้อขายสุทธิอยู่ที่ประมาณ 68,260.93 ล้านบาทครับครับสำหรับภาวะตลาดหุ้นอาเซียนนะครับวันนี้สเตททามสิงคโปร์ก็ปิดตลาดปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับลบ 0.78% อินโดนีเซียลบลงไป 0.85% ฟิลิปปินส์ลงมา 1.86% แล้วก็เวียดนามลงมา 0.27% ครับก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับครับผมนอกจากนี้ตลาดหุ้นในเอเชียนะครับวันนี้มีการปรับตัวลงไปในแดนลบเช่นเดียวกันอย่างญี่ปุ่นนะครับปรับตัวลงมา 0.37% ฮ่องกงปรับตัวลงมา 2.56% เซี่ยงไฮ้นะครับปรับตัวลงมา 1.20% และไต้หวันปรับตัวลงมา 2.42% นะครับครับผมราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลงมาของหลายกลุ่มรวมถึงตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับตัวลงมากว่า14จุดด้วยกันไปดูกันนะครับว่าการซื้อขายรายกลุ่มเป็นอย่างไรนะครับวันนี้กลุ่มที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาเป็นนักลงทุนในประเทศครับมีแรงซื้อสุทธิเข้ามานะครับอยู่ที่ประมาณ 3,183.54 ล้านบาทขณะที่สถาบันในประเทศก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ประมาณ 736.46 ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างประเทศวันนี้ยังมีแรงเทขายออกมาติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับวันนี้มีแรงเทขายออกมาประมาณ 3,585.56 ล้านบาทเช่นเดียวกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับมีแรงเทขายออกมา 334.43 ล้านบาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับของตลาดหุ้นไทยในวันนี้วันนี้นะครับจึงมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนท่านผู้ชมให้ติดตามกันโดยเฉพาะภาวะที่มีความผันผวนที่เกิดขึ้นรวมถึงตลาดที่มีการปรับตัวลงมาแรงครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นรวมถึงหุ้นหนึ่งกลุ่มที่ยังคงต้องตามกันต่อนะครับนั่นคือกลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเหตุใดทำไมถึงมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้จะไปพูดคุยกับหุ้นหนึ่งตัวนั่นคือหุ้นของดูโฮมนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการข่าวหุ้นนะครับในช่วงนี้เราจะไปทำความเข้าใจที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเมื่อวานนี้เราได้นำเสนอไปนะครับเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้างครับมีการสรุปภาพรวมนะครับถึงทิศทางราคาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบ1เดือนและรอบ3เดือนต่างๆดูเหมือนว่าหุ้นในกลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทุกตัวนะครับผมทุกตัวไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่อย่าง Home Pro ครับนะครับ Home Pro ดู Home Global เนี่ยมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องครับผมนะครับครับและก็ดูเหมือนว่าก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนแฟนๆรายการก็ถามมาค่อนข้างเยอะก็ถามเข้ามานะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับผมที่ทำให้ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวลงมานะครับแหมครับพร้อมเพลงกันเลยใช่ครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดดูหุ้นทั้ง3ตัวเนี่ยดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยถือว่าดีใช่ครับทั้งเรื่องของผลประกอบการต่างๆแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นๆหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของบรรยากาศเรื่องของค่าเงินต่างๆเรื่องของราคาเหล็กที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเราเลยจะไปพูดคุยนะครับกับทางด้านหนึ่งบริษัทที่เป็นบริษัทค้าปลีกวัสดุก่อสร้างนะครับได้รับเกียรติจากทางด้านคุณมายุรีนะครับศรีทาผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการเลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์นะครับบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนหรือว่าดูโฮมนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณมายุรีครับสวัสดีค่ะครับผมครับผมครับคุณมายุรีครับเดี๋ยวช่วยทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายผลประกอบการในปี2565อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเดิมทีนั้นเรามีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายบ้างหรือเปล่าครับค่ะสำหรับทาร์เก็ตในปี65ของเรานะคะในมุมของตัวยอดขายรายได้นะคะทางบริษัทเองก็ยังมองว่าสำหรับปี65นะคะเซนสตอร์เซลล์น่าจะยังบวกได้ดับเบิลดิจิตอยู่นะคะตรงในส่วนตรงนี้ก็เราก็ยังณปัจจุบันเองนะคะอาจจะถึงแม้จะเจอจากสถานการณ์ต่างๆทั้งเรื่องตอนแรกในช่วงสงครามนะคะหรือแม้กระทั่งตัวอินเฟลชันนะคะที่จะเห็นว่าตอนนี้ค่อนข้างปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางบริษัทเองก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายรายได้ตรงนี้นะคะก็ยังมองว่าปีนี้เราน่าจะยังสามารถบวกได้ดับเบิลดิจิตอยู่ค่ะ
ครับถ้าเกิดดูจากรายได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าตัวราคาเองนักลงทุนหลายๆท่านก็มีคำถามมากมายไม่ใช่เป็นแค่ดูโฮมเท่านั้นหลายๆตัวที่อยู่ในกลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้างทางดูโฮมได้มีการประเมินไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาปรับตัวลงมาเรื่อยๆครับค่ะสำหรับราคาหุ้นนะคะอาจจะด้วยหลายๆปัจจัยนะคะต้องเรียนอย่างนี้ว่าอาจจะเป็นตั้งแต่ช่วงภาวะตลาดทั้งตลาดหุ้นของโลกหรือแม้กระทั่งในไทยเองนะคะตั้งแต่เรื่องเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะตรงนั้นก็จะได้เห็นว่าภาวะตลาดเองในส่วนของตัวภาพรวมตลาดเองก็ค่อนข้างปรับลดลงมานะคะแล้วก็อาจจะในรอบล่าสุดระยะที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องตัวอินเฟลชันเข้ามาเกี่ยวนะคะที่อาจจะทำให้ทางนักลงทุนทางผู้ถือหุ้นนะคะค่อนข้างที่จะกังวลสำหรับตัวอินเฟลชันในประเทศไทยเรานะคะตรงนี้ก็น่าจะมีส่วนนะคะแล้วก็อาจจะด้วยกังวลเรื่องผลเรื่องอินเฟลชันก็อาจจะกังวลเรื่องการเติบโตของรายได้หรือกำไรนะคะอันนี้ก็เลยอาจจะมีส่วนที่ทำให้ตัวราคาหุ้นปรับลงมาในช่วงนี้ค่ะซึ่งคิดว่าตรงนี้ในหลายภาคธุรกิจก็น่าจะมีผลกระทบเช่นเดียวกันที่จะเห็นว่าบางที่เองก็มีการปรับราคาลงมาเหมือนกันค่ะครับผมครับอย่างแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2นะครับผมตอนนี้ล่าสุดนั้นพอจะทราบตัวเลขคร่าวๆบางอย่างครับว่ามันสามารถที่จะเป็นไปตามเป้าที่หมายที่เราตั้งเอาไว้บ้างหรือเปล่าครับผมค่ะก็สำหรับตัวquarter to date ละกันนะคะต้องเรียนอย่างนี้ว่าณปัจจุบันเองเซมาตอเซลของบริษัทเองก็เห็นบวกอยู่ประมาณสักระหว่าง10-12% นะคะ total sale เราก็ยังสามารถบวกได้อยู่ระหว่าง 22-24% ถามว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหมก็ต้องเรียนว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะแต่ก็ยังสามารถเติบโตได้เพราะอย่างต้องเรียนว่าคือทางบริษัทเองนะคะค่อนข้างตั้ง target ที่ค่อนข้างจะสูงกว่านี้นะคะแต่ก็ถือว่ายังสามารถทำให้ตัวทั้งรายได้แล้วก็ same store sale ยังบวกได้ถึงแม้จะเจอผลกระทบในหลายเรื่องในช่วง quarter 2นะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเฟลชันนะคะหรือตัวที่ผลในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะจะเห็นว่าค่อนข้างมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดขายในแต่ละสโตร์ของเราก็คือซอฟลงไปนะคะแต่ว่าทีมงานทุกส่วนนะคะเขาก็พยายามได้ยอดขายกันเต็มที่ก็เลยยังทำให้เซมิโตเซลในควอเตอร์สองของเรายังบวกได้ดับเบิลดิจิตอยู่ค่ะครับผมครับครับนั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้รายได้ในไตรมาสที่2เนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าก็คือ1คือเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเรื่องของราคาพลังงานหรือว่าสถานการณ์สงครามในต่างประเทศที่มันอาจจะอยู่เหนือการควบคุมของดูโฮมเองตัวนี้มีปัจจัยที่มากดดันด้วยไหมครับค่ะสำหรับตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันนะคะที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยทางบริษัทก็ได้รับผลกระทบนะคะ2 ส่วนก็คือในคอร์ดออคูโซต้องเรียนว่าเราก็เกิดต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่ซื้อสินค้าจากทำซัพพลายเออร์หรือต้นทุนที่โอนสินค้าจาก DC ไปกระจายให้สาขานะคะตรงส่วนนี้ก็ทำให้คอร์ดออคูโซของเราตรงนี้ในส่วนของค่าขนส่งสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งต้นทุนค่าใช้จ่ายนำเข้าสินค้าต่างๆนะคะหรืออย่างล่าสุดเลยจะเห็นว่าในช่วงเดือนพฤษภาหรือเริ่มช่วงหลังๆเนี่ยที่ตัวอินเฟลชันมีผลกระทบเรื่องอินเฟลชันก็คือทำให้ตัวต้นทุนวัตถุดิบเองก็สูงขึ้นดังนั้นต้นทุนโปรดักต์เองก็สูงขึ้นนะคะในมุมของบริษัทที่รับผลกระทบคือเราอาจจะไม่สามารถปรับราคาขายได้เต็มที่เท่ากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็มีส่วนที่ทำให้ GP ของเราอาจจะดรอปลงไปในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะคะที่อาจจะไม่สามารถปรับราคาขายได้ในทุกกลุ่มสินค้าตามที่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะครับผมครับครับปัจจัยลบที่เข้ามากดดันนี่คือมันเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสาขาของเราเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะมีการแบ่งโซนอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับค่ะสำหรับปัจจัยลบอย่างเช่นถ้าเป็นในมุมของตัวรายได้แล้วกันนะคะต้องเรียนอย่างนี้ว่าก็คืออันเนี้ยในหลายๆสาขานะคะที่ได้รับผลกระทบที่ฝนตกหนักเนี่ยอันเนี้ยก็ได้รับผลกระทบในเกือบทุกสาขานะคะแต่ถามว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าถึงแม้จะได้รับผลกระทบตรงส่วนนั้นเองนะคะแต่ว่าเซมาตอเซลในเกือบทุกสาขาเรายังสามารถเป็นบวกได้อยู่ดับเบิลดิจิตหรือไฮซิงเกิลดิจิตนะคะโดยเฉลี่ยค่ะส่วนตัวในส่วนของผลกระทบจากค่าราคาน้ำมันสูงขึ้นหรืออินเฟลชันนะคะอันนี้ก็ได้รับผลกระทบทุกสาขาเช่นกันก็คือเป็นภาพรวมนะคะเพราะเวลาการปรับราคาสินค้าของเราอะค่ะในทุกๆสาขาเราก็จะเป็นสแตนดาร์ดว่าราคาที่ใกล้เคียงกันถ้าปรับเราก็ปรับทั้งบริษัทหรือถ้าตัวไหนที่ไม่สามารถปรับได้เต็มที่ก็คืออาจจะไม่ได้สามารถปรับ
ับได้เต็มที่ทั้งบริษัทและทุกๆสาขาเช่นเดียวกันค่ะครับช่วยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันเองดูโฮมตอนนี้เรามีสาขาอยู่ทั้งหมดกี่แห่งนะครับผมแล้วก็รายได้หลักๆนั้นมาจากตรงสาขาไหนบ้างครับค่ะก็ปัจจุบันสำหรับสาขาที่ขนาดใหญ่นะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมด18แห่งที่เปิดเป็นทางการเปิดดำเนินการแล้วนะคะล่าสุดสาขาน้องใหม่ของเราก็เป็นสาขาพิษณุโลกนะคะที่เพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสาขาพิษณุโลกเองสาขาน้องใหม่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีมากนะคะเพราะว่ายอดขายเฉลี่ยต่อวันก็ยังอยู่ระหว่าง 2-3 ล้านบาทซึ่งในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็คาดว่าจะสามารถเบรกอีเวนต์มีเน็ตโปรฟิตได้เป็นบวกเหมือนทุกสาขาที่ผ่านมาสำหรับไซต์ L Store Format นะคะปัจจุบันในส่วนของ Togo เองเราก็มีอยู่9สาขานะคะค่ะแล้วก็อีกในส่วนของช่องทางออนไลน์อีคอมเมิร์ซนะคะต้องเรียนอย่างเงี้ยก็ยังมีประมาณ10 channel นะคะไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ใน Lazada หรือ Shopee ค่ะสำหรับช่องทางการขายหลักๆของเราก็มี3ช่องทางประมาณเนี่ยค่ะครับส่วนใหญ่รายได้ที่เข้ามาช่องทางออนไลน์หรือว่า Walk-in ที่มีรายได้เข้ามาค่อนข้างเยอะกว่ากันฮะส่วนใหญ่นะคะหลักๆจะมาจากสาขาขนาดใหญ่นะคะที่เป็นรูปแบบ XL แล้วก็ L Store Format นะคะสัดส่วนจริงๆก็คือประมาณสัก 97-98% ในส่วนของดูโฮมทูโกแล้วก็อีคอมเมิร์ซจริงๆนะคะยังเป็นสัดส่วนประมาณ 1-2% นะคะของโททอลเซลถึงแม้แต่ว่าถ้าเทียบว่าการเติบโตไหมค่อนข้างเติบโตค่อนข้างเยอะอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซแล้วกันนะคะถึงแม้จะเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยอยู่แต่ถ้าเทียบการเติบโตในแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณ100%ในเกือบทุกปีค่ะครับอย่างในช่องทางอีคอมเมิร์ซเองนะครับเรามีแผนที่จะเพิ่มยอดขายมากให้มากขึ้นอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับตัวช่องทางอีคอมเมิร์ซนะอันนี้เราก็ทางทีมงานอีคอมเมิร์ซเองก็มีแผนที่จะผลักดันยอดขายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปจอยในมาร์เก็ตเพลสต่างๆ Lazada Shopee หรือเพิ่มช่องทางใหม่ๆอย่างล่าสุดเราก็มีทำใน K Market อย่างเงี้ยค่ะสำหรับช่องทาง Channel ของอีคอมเมิร์ซนะคะดังนั้นหรือแม้กระทั่งซัพพอร์ตด้วยการคลิกแอนด์คอลเลกต์ในคอลเลกต์ในสาขาในสตูนะคะตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนเสริมในการผลักดันยอดขายอีคอมเมิร์ซค่ะอันนี้เราก็ยังตั้งทาร์เก็ตที่ค่อนข้างเติบโตค่อนข้างสูงสำหรับอีคอมเมิร์ซนะคะเพราะมองว่าในอนาคตในช่องทางออนไลน์ของเราตรงนี้ยังสามารถเติบโตได้ค่ะครับครับหลังจากที่เรามีการคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2คร่าวๆแล้วนะครับพอจะมองออกยังครับว่าไตขอโทษนะครับครึ่งหลังของปีนี้นะครับทิศทางจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ second half นะคะคือเนื่องจากปกติเลยช่วง quarter 3จะเป็น low season ก็คือเป็นช่วงหน้าฝนนะคะดังนั้นภาคการก่อสร้างก็อาจจะดูชะลอตัวลงนิดนึงแต่ทางบริษัทเองเราก็จะพยายามผลักดันสินค้ากลุ่มอื่นเพื่อยึดทำให้ยอดขายยังสามารถเติบโตได้นะคะส่วนควอเตอร์4ก็จะเข้าช่วงใกล้ไฮซีซั่นของเรานะคะก็จะเป็นช่วงหน้าเตรียมขายหน้าขายดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรเข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์อะไรเข้ามาหรือโควิดเข้ามาอีกรอบนึงนะคะยกตัวอย่างเช่นคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังของทางบริษัทนะคะก็น่าจะยังมีสามารถมีรายได้เติบโตได้นะคะคิดว่าภาพรวมผลประกอบการก็ยังสามารถเติบโตได้ค่ะครับการคลายล็อกมาตรการต่างๆการเปิดรับนักเที่ยวเข้ามาจะเป็นปัจจัยบวกให้กับดูโฮมมากน้อยแค่ไหนครับคุณมยุรีครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นปัจจัยบวกนะคะยกตัวอย่างเช่นสาขาโซนภาคเหนือที่เป็นสาขาเชียงใหม่ของเรานะคะตอนนี้หลังจากที่เราเริ่มเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนื่องจากว่าโซนภาคเหนือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเริ่มเห็นการจับจ่ายใช้สอยที่ค่อนข้างโกรธขึ้นอย่างช่วงควอเตอร์สองเนี่ยที่จริงก็ได้รับผลกระทบในเรื่องฝนตกแต่ว่าเซ็นทรัลเซลล์ในส่วนของสาขาเชียงใหม่เรายังบวกได้ดับเบิลดิจิตค่อนข้างเยอะอยู่ก็ถือว่าอันนี้เป็นมุมบวกต่อเราค่ะสำหรับจังหวัดที่เป็นสถานแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะมีการทำให้มีกลุ่มลูกค้าเราเองนะคะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้นค่ะครับผมครับขอย้อนกลับมาถามเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนสาขาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปีนี้เรามีแผนที่จะเพิ่มสาขานะครับที่ไหนบ้างนะครับหรืออีกสักประมาณ 1-3 ปีข้างหน้านะครับแผนการขยายสาขาของเราเนี่ยวางเอาไว้อย่างไรบ้างครับ
ค่ะก็สำหรับทางบริษัทนะคะดูโฮมนะคะมีแผนที่จะเปิดสาขาขนาดใหญ่ให้ครบ36สาขาภายในปี2025นะคะซึ่งเราก็จะเปิดปีละประมาณ5สาขานะคะจากนี้ไปซึ่งปีนี้เองเราก็มีทาร์เก็ตที่จะเปิด5สาขาซึ่งก็ปีนี้ก็จะเป็นไปตามแผนนะคะอย่างเช่นในช่วงควอเตอร์1ที่ผ่านมาเราก็มีเปิดสาขาหาดใหญ่นะคะเป็นสาขาแรกในช่วงควอเตอร์1ของปีนี้นะคะซึ่งหาดใหญ่เองก็ต้องเรียนว่าเราเองก็ไม่เคยไปเปิดในโซนภาคใต้นะคะอย่างสุราษฎร์เราก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีมากพอไปเปิดหาดใหญ่ก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเช่นกันนะคะพอสามารถมีเต็มสต็อกมีเนโปรฟิตเป็นบวกแล้วกันนะคะในเดือนแรกที่เปิดเต็มเดือนนะคะอันนี้ก็ถือว่าได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีพิษณุโลกก็สาขาที่2ของปีก็คือสาขาพิษณุโลกที่เพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่4มิถุนายนนะคะก็ตามไปที่เรียนเมื่อสักครู่เลยก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างถือว่าเป็นที่น่าพอใจส่วนสาขาที่3ของปีก็จะเป็นสาขากาญจนบุรีนะคะที่จะมีเปิดในช่วงควอเตอร์3ก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็สาขาแห่งที่4ของเราก็คือจะอยู่ในช่วงควอเตอร์3นะคะประมาณช่วงเดือนกันยาแล้วก็สาขาที่5ของปี2022ก็จะเป็นสาขาที่อยู่โซนภาคเหนือนะคะที่จะเปิดช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาค่ะสำหรับปีนี้แผนการเปิดสาขา5สาขาก็เป็นไปตามแผนนะคะแล้วก็สำหรับปีหน้าอีก5สาขาเนี่ยทางบริษัทเองก็มีเตรียมที่ดินรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ 2-3 สาขานะคะก็คิดว่าน่าจะอยู่ตามเป็นไปตามแผนค่ะครับผมครับนั่นถามคนมิลลี่ต่อนิดนึงครับว่าเรื่องของการเปิดสาขาต่างๆที่เกิดขึ้นความได้เปรียบของดูโฮมเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นเราได้เปรียบยังไงฮะอาจจะเรียนอย่างนี้แล้วกันนะว่าถ้าจะเห็นว่าที่ผ่านมาละกันนะเนื่องจากจำนวนสาขาของทางดูโฮมเองยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะดังนั้นในทุกๆสาขาที่เราไปเปิดในจังหวัดต่างๆที่มีศักยภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันเปิดอยู่แล้วนะคะแต่ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าแต่ละคนนะคะก็มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างของเราก็มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันดังนั้นการถามว่าความได้เปรียบก็อาจจะไม่ได้เปรียบซะมากนะคือด้วยความที่จะเป็นความต่างของกลยุทธ์มากกว่าต้องเรียนอย่างนี้แล้วกันนะคะน่าจะเป็นความด้านความแตกต่างของกลยุทธ์ดังนั้นด้วยของเราเองเรามองว่าการที่เราไปเปิดในจังหวัดนั้นๆนะคะที่ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเดียวกันเปิดอยู่แล้วก็ตามแต่เราไม่ได้มองว่าเราจะไปกินแชร์ของโมเดิร์นเทรดด้วยกันเองแต่เรามองถึงเราเห็นรูมของทรานซิชันนอลเทรดนะคะที่ยังค่อนข้างมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะในจังหวัดนั้นๆมากกว่าค่ะครับผมครับสุดท้ายนะครับมีอะไรฝากถึงนักลงทุนบ้างหรือเปล่าครับผมค่ะก็สำหรับดูโฮมนะคะเนื่องจากว่าของเราอยู่ในช่วงของการขยายสาขาและช่วงที่กำลังโกรธนะคะดังนั้นในอนาคตเราก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้หรือกำไรของเราเองนะคะก็คิดว่าน่าจะยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะหรือแม้กระทั่ง GDP ของเรานะคะก็ถ้าเทียบอุตสาหกรรมเดียวกันทุกท่านก็อาจจะเห็นว่าอาจจะแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่แต่นั้นเท่ากับว่าเราก็ยังมีรูมนะคะที่จะสามารถเพิ่ม GDP ขึ้นมาได้นะคะค่ะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณยมยุรีเป็นอย่างมากนะครับค่ะขอบคุณคุณจตุพรและคุณธวัชชัยมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับผมครับครับคุณมยุรีศรีทานะครับผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการเลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนหรือหุ้นดูโฮมนั่นเองนะครับก็มาให้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับจะเห็นได้นะครับว่าถ้าเกิดเราดูจากปัจจัยพื้นฐานเรื่องของการดำเนินงานต่างๆงบในไตรมาสที่1รวมถึงไตรมาสที่2ที่พอจะเห็นคร่าวๆแล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานคือดียังดีอยู่ครับรวมถึงการขยายสาขาต่างๆที่มีแผนว่าเดี๋ยวจะมีอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือตอนนี้ราคาหุ้นในตลาดเนี่ยปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องครับผมนี่คือสิ่งนึงที่ต้องไปดูนะฮะว่าปัจจัยอื่นๆที่มาเข้ามากระทบเนี่ย1เรื่องความเชื่อมั่น2เรื่องของภาวะตลาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับณเวลานี้เนี่ยก็เกิดความผันผวนพอสมควรด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนได้ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้ากลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจในช่วงสุดท้ายครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าในช่วงนี้เราจะไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยในมุมมองของนักวิเคราะห์มองอย่างไรเพราะว่าวันนี้คุณธนชัยครับครับเปิดมาภาคบ่ายนักลงทุนโดยเฉพาะรายย่อยเองเนี่ย
ตกใจนะใช่ครับเพราะตอนเช้าเนี่ยก็คือย่อลงมาใช่ครับยังไม่มากใช่ครับเปิดตลาดภาคบ่ายมาย่อไป20กว่าจุดใช่ครับแล้วก็ปิดตลาดมาปรากฏว่าดัชนีก็แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาได้แต่ก็คือยังปิดตลาดในแดนลบอยู่นะครับก็ปิดลบลงไปประมาณสัก 14.50 จุดได้นะครับกลายเป็นประเด็นนะครับที่เราคงต้องมาหาคำตอบกันต่อแล้วฮะว่าเกิดอะไรกับตลาดหุ้นไทยในวันนี้รวมถึงทิศทางวันพรุ่งนี้จะวางแผนการลงทุนอย่างไรกันบ้าง นะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะครับบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนสินจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณกรพัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณธนชัยคุณจตุพรครับผมครับผมครับคุณประพัฒน์พัฒน์ช่วยสรุปวันนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นไทยนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็แนวโน้มของวันพรุ่งนี้ครับครับก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งวันนะครับที่ตลาดเองผันผวนนะครับแล้วก็มีแรงเทขายมาตลอดภาคเช้านะครับก็เป็นเรื่องตัวตลาดเองเนี่ยมีการปรับลดความเสี่ยงล่วงหน้านะครับก่อนที่เจอร์มพาวเวลจะมีกำหนดการนะครับแถลงต่อสภาคองเกรสในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งตลาดเองก็ไม่แน่ใจว่าในแง่ในการส่งสัญญาณทั้งในเรื่องตัวภาพเศรษฐกิจนะครับและนโยบายการเงินเนี่ยนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็ทำให้นักทุนในส่วนใหญ่ก็มีการปรับนะครับสถานะกันมาล่วงหน้าก่อนที่ตลาดเองต้องบอกว่าเราเห็นสัญญาณการเร่งตัวลงนะครับในช่วงภาคบ่ายนะครับหลักๆ ก็เกิดจากเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษนะครับตัวเลขเดือนพฤษภาคมซึ่งออกมา 9.1% ระดับสูงสุดในรอบ40กว่าปีนะครับต้องบอกเป็นอะไรที่ทำให้ตลาดเองก็คงวนเรื่องเดิมครับว่าเงินเฟ้อที่สูงยังคงเร่งขึ้นก็คงทำให้ตัวธนาคารกลางต่างๆยังน่าจะเร่งปรับนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็เป็นที่มาว่าความเสี่ยงต่อการดึงสภาพคล่องกลับก็ยังเป็นอะไรที่นักทุนกังวลนะครับแล้วถ้าเรามาดูทิศทางค่าเงินบาทเราก็เห็นว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยนะครับมีการอ่อนค่าแบบเร่งตัวนะครับขึ้นไป 35.51 ในช่วงที่เราเทรดทางกันอยู่ด้วยนะครับก่อนที่จะพักลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่โดยภาพรวมก็เป็นแรงกังวลต่อความเสี่ยงต่อนักลงทุนต่างชาติที่มีการเทขายนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหลักที่ทำให้ตัวตลาดเองวันนี้นะครับค่อนข้างเบี่ยงแล้วก็ผันผวนส่วนปัจจัยภายในโดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีเรื่องที่ตลาดเองก็รอดูทั้งวันนะครับว่าทางสบค.นะครับซึ่งกลับมาพิจารณานะครับในเรื่องตัวเพดานนะครับตัวสินเชื่อนะครับพวกรถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยนะครับท้ายสุดเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับนี่ก็คงเป็นอะไรที่นักทุนโดยรวมก็คงไม่แน่ใจครับก็เห็นแรงขายหรือความเสี่ยงของตัวหุ้นในกลุ่มconsumer finance นะครับโดยเฉพาะขาพวกจำทะเบียนออกมาต่อเนื่องครับผมครับครับเป็นไปได้ไหมครับที่ตลาดเองอาจจะมีความกังวลเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราด้วยเพราะดูเหมือนว่าอังกฤษสัญญาณเงินเฟ้อก็แรงอเมริกาก็แรงแล้ววันนี้ธนาคารประเทศไทยออกมาเปิดเผยรายงานของกนง.นะครับว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอย่างแน่นอนนะครับครับก็แน่นอนครับว่าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นมานะครับก็จะทำให้ตัวค่า equity risk premium นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า earning yield gap นะครับของบ้านเราเนี่ยครับซึ่งเป็นการดูนะครับเสน่ห์ของตลาดทุนในแง่ตัว earning yield นะครับเทียบกับตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีนะครับแกปโดยรวมมันก็จะแคบลงก็ซ้อนว่าภาพของตัวตลาดหุ้นก็ควรจะต้องมีการดีวาเลชั่นลงมานะครับเมื่อวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นขยับขึ้นนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเอฟเฟกต์ในการขึ้นแต่ดอกเบี้ยเองก็จะเป็นแรงถ่วงนะครับแรงกดต่อตัวตลาดอยู่แล้วนะครับในภาพรวมทุกๆ25 basis point ที่ปรับขึ้นแต่ดอกเบี้ยก็จะทำให้ตัวดัชนีเองเนี่ยนะครับอาจจะถอยลงมาประมาณสัก 0.5 ถึงเท่าของmultiple PE นะครับก็ประมาณสัก50นะจนถึง90จุดประมาณนะครับนี่ก็คงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องบอกว่าตลาดเองก็มีการดึงโพซิชั่นกลับนะครับบางส่วนครับผมครับคุณกรพัฒน์ครับทางด้านนมุระเองจะมีการประเมินเกี่ยวกับเรื่องของการขายของนักลงทุนต่างประเทศไว้อย่างไรบ้างครับว่าเขาจะขายไปสิ้นสุดถึงเมื่อไรหรือว่ามันจะต้องมีปัจจัยอะไรเข้ามาทำให้เขาต้องหยุดขายแล้วก็พลิกกลับมาเป็นซื้อนะครับครับคือเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับว่าฟันโฟเป็นอะไรที่คาดหวังไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพของตัวนโยบายการเงินของสหรัฐนะครับกับทางยุโรปเองเนี่ยน่าจะเร่งตัวนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็รอบหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีการพิจารณาในเรื่องตัวดอกเบี้ยภายในนะครับของคณะกรรมการนโยบายการเงินของบ้านเราก็น่าจะเป็นช่วงที่10สิงหาคมนะครับงั้นรอยต่อตรงนี้ก็ต้องบอกว่าการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเราก็คงจะช้ากว่านะครับไปอีกรอบนึงขณะที่ตัวเลขรีพอร์ตเงินเฟ้อรายงานเงินเฟ้อออกมาก็น่ายังอยู่ในจุดที่เร่งตัวอยู่นะครับคงทำให้ระยะนี้ค่าเงินบาทก็ยังคงมีทิศทางของการอ่อนค่าต่อเนื่องไปก่อนนะครับงั้นผมคิดว่าในช่วง1เดือนข้างหน้าก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังในเรื่องตัวทิศทางฟันโฟมากมายนะครับโดยรวมยังน่าจะหนักไปทางออกนะครับส่วนโอกาสแล้วกันนะครับถ้าจะกลับมานะครับ
เราต้องเห็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะฟื้นตัวเร่งขึ้นนะครับตอนนี้ตัวประเด็นสำคัญคือเรื่องตัวสายการท่องเที่ยวครับถ้าเห็นท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเร็วนะครับระดับประมาณสัก1ล้านรายต่อเดือนได้เร็วเมื่อไหร่นะครับอันนี้จะเป็นภาพเลยครับที่ตลาดจะเริ่มมองไปข้างหน้าว่าตัวดุลบัญชีเดินสะพัดของบ้านเราอาจจะกลับเป็นบวกได้ในระยะถัดไปนะครับถ้าเห็นตัวเลขระดับนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนชาติน่าจะเริ่มกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยได้นะครับด้วยภาพที่เขาอาจจะมองสีไทยนะครับมีโอกาสที่จะกลับเป็นปกติหรือว่าฟื้นตัวในระดับเดียวกันกับพรีโควิดทีในปีหน้าอันนี้คงเป็นอะไรที่เราคงต้องรอติดตามแล้วก็ประเมินต่อเนื่องแต่ระยะนี้นะครับประมาณ1เดือนเศษๆก็คงเป็นอะไรที่ต้องยอมรับครับว่าการดึงสภาพคล่องกลับนะครับของทางกลางสหรัฐและก็ยุโรปยังเป็นอะไรที่กดดันตลาดอยู่ครับผมครับผมนบุระมีการประเมินตลาดในวันพรุ่งนี้อย่างไรกันบ้างครับนักลงทุนจะวางแผนอย่างไรดีจะไหลต่อไหมครับหรือว่าจะมีรีบาวด์กลับขึ้นมาครับครับคือตอนนี้มันเป็นภาพ outflow ก็ชัดเจนนะครับว่าเงินก็ยังเป็นลักษณะการไหลออกอยู่กรอบดัชนีวันพรุ่งนี้แนวต้านก็จะแคบๆนะครับ1,565นะครับกับเรนจ์1,570นะครับก็กรอบด้านบนไม่น่าจะเกินตรงนี้นะครับส่วนแนวรับก็1,550กับ1,540จุดนะครับเป็นกรอบดัชนีตลาดยังคงเหวี่ยงผันผวนครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เองก็ถือหุ้นนะครับเป็นส่วนที่น้อยหน่อยนะครับสักประมาณ55หรือ 60% ก็น่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วเดี๋ยวรอตั้งรับหุ้นพวก domestic play reopening play นะครับที่อาจจะไม่พึ่งพิงตัวจีนอะไรมากไปนักเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่รอเน้นตั้งรับนะครับส่วนธีมเด่นก็ยังเป็นธีมอุตสาหกรรมการส่งออกนะครับกลุ่มฟู้ดนะครับครับแล้วก็กลุ่มเครื่องดื่มนะครับที่ยังคงมีความน่าสนใจถามว่ามีหุ้นอะไรบ้างก็ยังคงเป็นเซตเดิมนะครับหุ้นอย่างตัว CPF JPG ห้องเย็นเอเชียน TU นะครับแล้วก็หุ้นอย่างตัวเซปเต้นะครับก็เป็นทางเลือกหลักที่เหมือนร่างคุณเองยังสามารถลงทุนต่อยอดได้อยู่ครับผมครับผมครับในด้านของกลุ่มเปิดเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ AOT กลุ่มของโรงแรมร้านอาหารนะครับล่าสุดนุบรับมีคำแนะนำตัวไหนบ้างครับที่ดูแล้วยังพอมีอัพไซด์แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนหรือเก็งกำไรต่อได้ครับครับจริงๆกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยเราเน้นตั้งรับนะครับเรามองหุ้นอาจจะไม่ได้อิงกับตัวภาคบริการในตรงมากนะเพราะว่าภาคบริการเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาขึ้นมาเร็วนะครับแล้วก็เล่นนำบริชั่นไปพอสมควรนะครับถ้าเกิดใครชอบภาคบริการตรงๆเนี่ยก็คงรอตั้งรับเอราวันหรือว่าเซนเทลนะครับรอจังหวะย่อมาหน่อยสัก 2-3% ก็ค่อยๆวางโพซิชั่นในการเข้าไปซื้อนะครับแต่ตัวที่เรามองหลักๆเนี่ยครับในรอบนี้เรามอง BEM นะครับเป็นตัวเด่นนะครับส่วนแถว8.60 บาทลงมาอาจจะเป็นทางเลือกอะไรที่น่าสนใจนะครับหุ้นอย่างตัวกลุ่มบัตรเครดิตนะครับอย่างตัว KTC นะครับฐานราคาหุ้นบริเวณ58-56 บาทก็เป็นโซนซื้อที่เรามองว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมองเป็นซื้อนะครับหรือว่าเน้นหน่อนตัวซื้อก็จะเป็นตัว CPO นะครับราคาหุ้นระดับ60-58 บาทก็อาจจะเป็นอะไรที่มองเป็นจังหวะในการตั้งรับได้กับผมครับผมครับหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วครับวันนี้มีแรงเทขายออกมาพรุ่งนี้น่าจะลงทุนต่อไหมครับหรือว่าควรจะรอดูต่อก่อนครับกลุ่มโรงกลั่นก็ต้องบอกว่ายังมีความผันผวนก็คงต้องรอบทสรุปในช่วงสุดสัปดาห์นะครับว่าการหารือระหว่างภาครัฐนะครับกับตัวเอกชนเนี่ยนะครับท้ายสุดบทสรุปจะออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องตัวมาตรการช่วยเหลือหรือว่าที่ทางภาครัฐร้องขอนะครับให้กลุ่มโรงกลั่นเนี่ยนะครับช่วยเยียวยานะครับครับส่วนสถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าภาพของตัวทิศทางเงินเฟ้อที่สูงกำลังสร้างจิตยาลบนะครับให้นักทุนเองเนี่ยกังวลต่อเพราะความเสี่ยงต่อ recession หรือว่าสิทธิ์สรัฐนะครับนั่นก็เป็นที่มาครับว่าราคาดิบเองเริ่มปรับฐานนะครับเพราะฉะนั้นปิโตรเลียมขั้นต้นเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องระวังนะครับอยู่ในจุดที่อาจจะเริ่มมีแรงเทคนะครับหรือว่าปรับ position ต่อเนื่องหุ้นอย่างตัวปสพนะครับก็อาจจะระวังแนวรับนะครับเรียน1,000ระวังแนวรับประมาณสัก153 บาทถ้าอยู่ตรงนั้นนะครับอาจจะต้องเป็นจุดบริหารความเสี่ยงของคนที่มีกำไรอยู่นะครับว่าอาจจะต้องถอยออกไปก่อนหรือเปล่านะครับครับเช่นเดียวกับตัวปตท.นะครับก็อาจจะมีแนวรับบริเวณ22 บาทเขาให้นับสาย2.50 บาทนะครับตรงนั้นนะครับก็ลองดูว่ารับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่ก็อาจจะต้องชับความเสี่ยงไปก่อนนะครับแรงกดในเรื่องตัวราคาน้ำมันอาจจะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมครับผมครับวันนี้หุ้น IRPC บวกศูนย์ตลาดขึ้นมาได้นะครับไม่ทราบว่าตรงนี้มันมาจากปัจจัยตรงไหนอย่างไรบ้างครับผมฮะครับจริงๆว่ากลุ่มลงกลั่นวันนี้หลายๆตัวก็ไซด์เวย์ออกข้างได้หรือว่าฟื้นตัวมาบ้างนะครับก็คงเป็นความคาดหวังของตลาดนะครับว่าหลังจากที่ซับปัจจัยลบในเรื่องตัวประเด็นข่าวไปนะครับถ้าเป็นไปได้มาตรการนะครับที่ภาครัฐร้องขอถ้าเกิดน้อยกว่าที่ตลาดคาดมันก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์บวกให้หุ้นเนี่ยฟื้นตัวได้นะครับแต่อะไรก็ตามตรงนี้ต้องบอกว่ามันยังมีบทสรุปก็คงต้องรอดูก่อนครับผมครับผมครับมาที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์กันบ้างนะครับรู้สึกว่าจะ3 วันดี 4 วันไข้นะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าคุณกรมพัฒน์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับครับจริงๆกลุ่มธนาคารเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัจจัยลบเฉพาะตัวอะไรที่มากอะไรนักนะครับอาจจะมีแค่เรื่องตัว
สัญญาณของกำลังซื้อนะครับของภาคครัวเรือนที่อาจจะแผ่วลงมาบ้างก็อาจจะเป็นจิตยาลบเล็กๆนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยสีไทยมันอยู่ในจุดที่กระเตื้องขึ้นหรือเฟื้นตัวอยู่ซึ่งเป็นภาพบวกธนาคารระยะกลางระยะยาวเช่นเดียวกับตัววงจรดอกเบี้ยขาขึ้นที่กำลังจะมาแต่ว่านะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่นำตลาดนะครับแล้วก็ไปตามดิเรกชันตลาดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตลาดมันผันผวนจากการดึงสภาพคล่องกลับต่างชาติขายนะครับเป็นภาพเอาท์ฟลูเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะพักตัวลงมาตามกระแสเอาท์ฟลูที่เกิดขึ้นนี่แหละนะครับเพียงในภาพรวมใครที่ชอบกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเป็นกลุ่มที่มองยาวๆน่าซื้อนะแต่ว่าคงต้องไปเน้นตั้งรับมากกว่าที่จะเป็นการไล่ราคานะครับหุ้นอย่างตัว KBank ก็คงเป็นตัวแรกๆที่อาจจะมองเป็นโอกาสในการซื้อนะครับแนวรับบริเวณ144บาทจะเป็นไม้แรกๆที่มองเป็นจุดในการเข้าลงทุนนะครับเช่นเดียวตัวแบงก์กรุงเทพนะครับก็จะมีแนวรับบริเวณสัก130กับ127บาทครับผมครับแล้วตัวของ SCB ครับมีนักลงทุนถามมากันเยอะเหลือเกินนะครับว่าราคาจะหลุด100บาทหรือเปล่าครับ SCB ต้องบอกว่าค่อนข้างได้เพอร์ฟอร์มแบงก์ใหญ่โดยรวมนะครับตอนนี้เองก็ลงมาค่อนข้างเยอะประเด็นเรื่องนึงตลาดก็คงรอดูความชัดเจนในเรื่องตัวดีลกับ Bitcup ด้วยนะครับว่าในภาพตลาดคริปโตเคอเรนซีที่ออกมารูปแบบนี้เนี่ยนะครับdirection ของตัวธนาคารพาณิชย์นะครับอย่างตัว SCB เนี่ยจะเดินทางไหนนะครับหรือจะมีการเจรจาต่อรองใหม่ราคาจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่เราคงต้องตามดูความชัดเจนในช่วงถัดไปนะครับแต่ไหนก็ตามในแง่ตัวแพทเทิร์นนะครับของโมเมนตัมเองเนี่ยบริเวณแนวรับนะครับ100บาทค่อนข้างมีนัยยะนะนะครับถ้าหลุดเองเนี่ยก็อาจจะเห็นแรงกระแทกบริเวณสัก98บาทได้เหมือนกันนะครับก็ไปดูตรงแนวรับบริเวณ100บาทก่อนแล้วกันสำหรับตัว SCB ครับผมครับผมอีกหนึ่งตัววันนี้ที่มีการพูดถึงกันแล้วก็มีแรงเทขายออกมาหุ้นสื่อสารอย่าง Advance วันนี้หลุด200บาทในมุมมองของนุมุระมองอย่างไรครับครับกลุ่มนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ขาดปัจจัยนะครับปัจจัยที่ชัดเจนว่าภาพกระบวนการควบรวมนะครับจะเร็วหรือช้าตอนนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มมองว่ามันมีความเสี่ยงที่จะล่าช้าออกไปนะครับในเคสแรกก็คือดูเหมือนตัวประเด็นของศาลเองเนี่ยก็จะชี้นะครับว่ากสช.เองเนี่ยนะครับน่าจะมีอำนาจนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับผู้แบบหน้าที่อยู่5ท่านเองก็อาจจะรออีก2ท่านที่จะเข้ามานะครับในกระบวนการก็อาจจะลากยาวไปถึงเดือน8เดือน9นะครับที่จะมีครบนะครับในเรื่องตัวกสช.ทั้งหมดนะครับนั่นหมายถึงว่ากระบวนการควบรวมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะช้าออกไปนะครับมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสลับนะครับฟื้นตัวเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าถามว่าดิเรกชันในรวมจะขึ้นหรือยังก็คงต้องรอดูพัฒนาการเรื่องนี้เป็นสำคัญเลยนะครับพอเดี๋ยวช่วงนึง True กับ Dtac ก็จะแผ่วๆลงมา Advance ก็เป็นตัวประคองตลาดนะครับสลับไปสลับมาภาพของเซกเตอร์ค่อนข้างชัดเจนว่ายังรอประเด็นแล้วก็เป็นลักษณะของการเซกเตอร์โรเทชั่นนะครับสวิตตัวไปสวิตตัวมาอยู่ตอนนี้ครับผมครับผมครับขอถามหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคริปโตเคอเรนซีหน่อยนะครับที่ช่วงหลังเองนั้นราคาค่อนข้างที่จะปรับตัวลงมาพอสมควรแล้วก็บางวันอาจจะมีการเด้งขึ้นมาตรงนี้ไม่ทราบว่ามีคำแนะนำให้กับทางด้านนักลงทุนอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องดูว่าภาพของตัวหุ้นที่ข้องเกี่ยวกับตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอยู่ในพาร์ทไหนนะครับถ้าเป็นตัว Bitcoin Mining นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าเลเวลของตัว Bitcoin ที่ต่ำกว่า 35,000 เหรียญนะครับเป็นระดับที่โอกาสที่เป็นบริษัทที่เป็นเหมืองขุด Bitcoin เนี่ยนะครับจะมีผลตอบแทนที่เป็นบวกค่อนข้างยากนะครับในแง่ของตัวจุด break even นะครับอันที่2นะครับถ้าเป็นกลุ่มที่ไปลงทุนนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าความมันผวนนะครับของตัวราคาบิตคอยที่คงปรับในเชิงลบอยู่ก็คงเป็นอะไรที่สร้างแรงกดดันในเชิงลบเพราะฉะนั้นในระยะสั้นราคาบิตคอยผันผวนมากครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าระยะนี้หุ้นในกลุ่มนี้ก็คงต้องรอจังหวะดูก่อนนะครับคงไม่ใช่จุดที่จะเข้าไปซื้อลงทุนเร็วนี้นะครับก็คงต้องรอจังหวะและโอกาสครับผมครับผมก็น่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกรพัฒน์มากนะครับยินดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับถือว่าน่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนสำหรับเพื่อนๆนักลงทุนแล้วก็แฟนรายการด้วยนะครับสำหรับการมองตลาดของคุณกรพัฒน์รวมถึงนมุระที่มองนะครับว่าตลาดในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมีหลายปัจจัยเข้ามากดดันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดเราฟังคุณกรพัฒน์เนี่ยแนะนำมาหลายกลุ่มนะครับคุณธนชัยใช่ครับใช่ครับก็อย่างเช่นกลุ่มแบงก์เองก็ให้ตั้งรับไว้นะครับผมหากราคาลงมาเล็กๆก็ทยอยซื้อได้ครับครับกลุ่มเปิดเมืองก็ตั้งรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยเดี๋ยวรอดูความชัดเจนนะครับของกสทช.รวมถึงการควบรวมกิจการระหว่าง True และ Dtac แต่อย่างที่บอกว่า
แม้ตลาดจะลงแต่ก็ยังมีหุ้นที่เป็นปัจจัยบวกทั้งเรื่องของค่าเงินบาทเรื่องของการส่งออกต่างๆรวมถึงปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยยังคงต้องรอดูใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าค่อนข้างมีความผันผวนนะครับในเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวลงมาครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลสำหรับการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนขอแฟนๆรายการรวมถึงเพื่อนๆนักลงทุนในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรายการข่าวหุ้นในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้23 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ